ริปล่องเรือเที่ยวภูเก็ตได้ไปทั้งเกาะเฮได้ดำน้ำดูปะการังตกปลาดูพระอาทิตย์ตกแถมมีดินเนอร์บนเรือเนี่ยในราคาแค่คนละ950บาทเท่านั้นครับไปถ่ายรูปเล่นกันที่ภูเก็ตโอทาวครับแล้วไปตะลุยกินร้านเด็ดๆในตัวเมืองภูเก็ตกันด้วยนะฮะของกินนี่เพียบเลยฮะมาไปดูกันดีกว่ามาภูเก็ตเนี่ยผมจะขึ้นเครื่องบินมานะครับแล้วก็จะมารับรถเช่าที่นี่ฮะแนะนำจองรถตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะไม่งั้นอาจจะหารถเช่ายากครับทริปนี้ผมมาพักที่โรงแรมเบสไลน์โฮเทลนะครับในตัวเมืองภูเก็ตทั้ง2คืนเลยครับที่ด้านล่างโรงแรมเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยนะครับรสชาติดีมากๆเลยฮะเช็คอินเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเลยครับร้านนี้นี่ชื่อร้านระยานะครับเป็นหนึ่งในร้านที่ขึ้นชื่อในเมืองภูเก็ตครับแถมยังได้รางวัลมิชลินไกด์อีกด้วยนะฮะเมนูส่วนใหญ่ที่สั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของทางใต้นะรสชาติโดยรวมผมว่าอร่อยใช้ได้เลยครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้มันเข้มข้นและจัดจ้านมากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะอร่อยไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดอร่อยมันพี่กุ้งเสียบก็อร่อยนะกุ้งเสียบหวานมากค่ะกุ้งเสียบอ่ะอันนี้คืออะไรถั่วงอก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 ยักษ์เองถั่วงอกยักษ์ถั่วงอกดองถั่วงอกดองถั่วงอกยักษ์หลังจากนั้นขับรถขึ้นเขาไปไหว้พระที่วัดพระใหญ่นะครับหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ตฮะเนื่องจากมันอยู่บนเขาสูงเนี่ยมองลงมาเราจะเห็นวิวเมืองภูเก็ตและก็ทะเลอีกด้วยครับลงมาจากวัดพระใหญ่แล้วมุ่งหน้าไปต่อกันที่แหลมพรหมเทพนะครับเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะเพราะว่าตรงแหลมพรหมเทพเนี่ยอยู่ติดกับทะเลครับและเป็นฝั่งตะวันตกพอดีครับซึ่งคนมารอดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยเยอะมากๆเลยฮะแต่นี้คือบอกตรงๆว่าแล้วแต่ดวงจริงๆครับบางวันฟ้าเปิดเมฆน้อยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกแสงสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าวันไหนฟ้าปิดมีเมฆเยอะเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะครับช่วงค่ำๆเนี่ยไปหาของกินกันในตัวเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปเจอร้านนี้ฮะชื่อร้านโจ๊กสมุยนะครับซึ่งเหมือนจะเป็นโจ๊กธรรมดาใช่ไหมฮะแต่เนื้อข้าวหรือ texture ของโจ๊กในร้านนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่กินในร้านแถวภาคกลางนะฮะคือเนื้อมันมีความเคี้ยวได้เล็กๆนะมันไม่ได้เละไปเลยอ่ะแล้วรสชาตินี่ก็คือดีนะฮะคือชอบโจ๊กแบบนี้มากๆฮะผมแทบไม่ได้ปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มเลยนะครับนอกจากใส่แม็กกี้ครับใส่กับไข่นะแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยเท่านั้นเองครับส่วนที่จอดรถเนี่ยสามารถหาจอดได้ตามถนนแถวๆนั้นได้เลยนะฮะมาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะครับอันนี้เนี่ยร้านนี้อยู่แทบจะติดกับร้านโจ๊กเมื่อกี้เลยนะฮะชื่อร้านหนึ่งนมนัวฮะร้านนี้คือดังมากๆในโซเชียลนะครับมีสาขาที่บรรทัดทองในกรุงเทพด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยไปนะครับได้มาลองที่ภูเก็ตในครั้งแรกเลยครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะเบสมาจากโชกุปังนะครับที่เป็นขนมปังอบสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยครับจิ้มกับซอสดิปครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายซอสเลยครับครั้งนี้ผมเลือกเป็นดิปชาไทยดิปครีมชีสแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นดิปไข่เค็มนะครับตัวนี้นี่แนะนำเลยครับต้องสั่งฮะนอกจากขนมปังแล้วก็จะมีเป็นส่วนเครื่องดื่มนะฮะผมสั่งมาเป็นชาไทยนมสดแล้วก็จะเป็นไวท์มอลต์ปั่นนะฮะตัวน้ำชาไทยเนี่ยนัวมันๆฮะส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือไวท์มอลต์ปั่นนะฮะเนื้อเนียนๆกำลังดีเลยครับแล้วก็หอมไวท์มอลต์มากๆฮะใครมาเที่ยวภูเก็ตก็แนะนำร้านนี้ไปเลยฮะเช้าวันต่อมาเรามาเริ่มกันที่ร้านกาแฟร้านเดิมที่ใกล้ๆโรงแรมก่อนนะครับเติมคาเฟอีนแก้ง่วงกันนิดนึงนะฮะแล้วไปทานมื้อเช้ากันนะครับเป็นร้านติ่มซำครับชื่อร้านจวนเฮียงนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีร้านติ่มซำแบบนี้มีเยอะมากมายหลายร้านเลยนะครับคนพื้นเมืองของที่นี่เนี่ยเขาก็จะนิยมมากินเป็นมื้อเช้ากันนะครับส่วนการสั่งเนี่ยเราก็มาสั่งเขาได้เลยครับว่าจะเอาอันไหนบ้างครับสกิลการจัดใส่ถาดนี่คือโหดจริงๆครับเป็นผมนี่ถาดคว่ำไปแล้วฮะหลังจากนั้นช่วงเที่ยงนะครับเราจะไปขึ้นเรือเพื่อไปเกาะเฮกันครับโดยมีรถตู้เนี่ยมารับส่งเราถึงโรงแรมเลยฮะการมาล่องเรือครั้งนี้นะครับจะเป็นแบบครึ่งวันบ่ายนะครับเป็นแบบจอยทริปครับก็จะมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นเนี่ยมาร่วมเดินทางไปกับเราด้วยเช่นกันนะฮะเรือที่ขึ้นมานี้จะเป็นเรือคาตามารันนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่กลุ่มว่าคนเยอะแค่ไหนครับถ้าคนเยอะหน่อย 30-40 คนก็จะใช้เป็นลำใหญ่ครับส่วนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นลำไซส์กลางๆนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด17คนครับในราคาคนละ950บาทเท่านั้นเองฮะส่วนเด็กเนี่ย800บาทนะครับThank you.
ตอนอยู่ที่เกาะเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เราตามอัธยาศัยเลยนะครับใครจะไปกิจกรรมอะไรก็ไปนะครับจะไปดำน้ำว่ายน้ำอะไรก็ไปได้เลยครับจะไปพาราเซลลิงหรือจะเป็นบานาน่าโบ๊ทเนี่ยก็ได้หมดเลยครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมนะฮะส่วนกิจกรรมของผมก็นอนไปสักแป๊บหนึ่งในหิวฮะตื่นมากินไอติมแล้วก็กินข้าวนะครับบนเกาะเนี่ยของกินค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะฮะอย่างไอติมนี่ก็แท่งละ100บาทนะครับข้าวในจานละ140-150บาทเลยนะครับแต่ผมก็กินอยู่ดีครับหิวหลังจากนั้นไปล่องเรือกันต่อครับเขาจะพาเราไปดำน้ำตื้นนะฮะดูปะการังเด็กก็ดำได้นะครับเขามีเสื้อชูชีพให้ครับแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเขาก็ดูแลดีมากเลยครับคอยดูแลความปลอดภัยให้เราตลอดเลยครับดำน้ำเล่นน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นมากินข้าวกันฮะอาหารได้รวมอยู่ในราคาร่องเรือแล้วนะครับถ้าไม่อิ่มเนี่ยก็ตักได้เรื่อยๆเลยนะฮะดีสุดๆฮะช่วงขากลับเนี่ยเขาจะพาเราไปตกปลานะฮะตกกันอยู่ครึ่งชั่วโมงได้ฮะไม่ได้ปลากันสักตัวระหว่างร่องเรือกลับเนี่ยเราจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับบริเวณใกล้ๆแหลมพรหมเทพเลยครับแต่วันนี้เนี่ยโชคร้ายนะฮะเมฆค่อนข้างเยอะฮะเลยไม่ค่อยได้เห็นตอนพระอาทิตย์ตกสักเท่าไหร่ฮะแต่แสงบนท้องฟ้านี่ก็ยังสวยอยู่ดีครับใครได้มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยผมแนะนำสุดๆเลยครับให้มาล่องเรือนะครับคือมันสนุกแล้วก็ชิลมากๆฮะช่วงค่ำๆเนี่ยไปกินข้าวกันต่อนะครับผมเซิร์ชไปเจอร้านหนึ่งนะครับชื่อร้าน House of Timboron นะครับเป็นร้านอาหารไทยที่ดูหรูมากเลยครับแต่ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะฮะเมนูแนะนำก็จะเป็นหมูช้วงนุ่มๆนะฮะแล้วก็จะเป็นปลาหมึกผัดซอสถั่วครับมีของหวานด้วยครับอันนี้จะเป็นไอศกรีมชาไทยเฉาก๊วยแล้วก็มีมูสกะทิครับอร่อยมากๆเลยฮะการบริการคือให้ดีเลิศไปเลยครับอันนี้คือเรามีฉลองวันเกิดกัน2คนในโต๊ะนะครับเขาก็มีแถมชุดของหวานมาให้อีก2ชุดครับซึ่งผมว่าประทับใจกับร้านนี้แบบมากๆนะฮะอาหารก็ไม่ได้แพงครับสั่ง 7-8 อย่างแล้วก็เบียร์อีก2ขวดนะครับรวมกันแค่ 2,600 บาทเองแล้วก็ไม่มีการเก็บค่าสวิตช์ชาร์จหรือว่าภาษีเพิ่มอีกด้วยนะครับอันนี้คือให้10เต็ม10ไปเลยฮะเช้าวันสุดท้ายก่อนกลับนะครับเราไปกินอาหารเช้ากับร้านที่ชื่อว่าเช้านี้กินก้นครัวนะครับเปิดแค่ช่วงเช้าถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะครับมีเมนูที่น่าสนใจในหลากหลายเมนูเลยครับสำหรับอาหารเช้าทั้งเมนูข้าวครับข้าวต้มขนมปังแล้วก็ของทานเล่นครับร้านนี้ต้องรอนิดนึงนะครับเขาทำกันเองไม่กี่คนครับแต่อาหารนี่อร่อยเลยครับจากนั้นไปเก็บตกกันครับเดินถ่ายรูปเล่นกันในเมืองภูเก็ตโอทาวกันอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้มาแวะอีกนิดนึงนะครับที่หาดไม้ขาวครับอยู่หลังสนามบินเลยนะครับคนเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปเครื่องบินที่กำลังจะแลนดิ้งนะครับเราไปจอดรถบริเวณลานจอดใกล้ๆชายหาดได้เลยนะครับแล้วเขาจะมีรถบินของชาวบ้านเนี่ยรับส่งคนละ20บาทครับแต่ถ้าจะเดินมาก็ได้เหมือนกันนะครับระยะทางประมาณกิโลกว่าๆฮะใครจะเดินก็เดินครับผมไม่เดินละหนึ่งเครื่องบินก็มาถี่อยู่นะครับประมาณ5นาทีเนี่ยมาละ1ลำอันนี้คือเล็งมุมกล้องกันอยู่หลายรอบนะครับมีมาร์คจุดยืนไปด้วยและนี่คือภาพที่ได้ฮะ